สวัสดีค่ะทุกคนหวัดดีจากแคนาดานะคะวันนี้มาแชร์สิ่งดีๆให้ฟังอีกแล้วค่ะเกี่ยวกับการมาแคนาดาเราจะต้องปรับตัวยังไงนะคะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของวุลีเองนะคะว่าจะต้องปรับตัวยังไงกับการมาอยู่แคนาดาเพราะว่าวุลีเนี่ยมาแคนาดาตั้งแต่ปี2017นะคะก็คืออยู่มาก็ประมาณ5ปีละนะคะทีนี้เรามาเนี่ยนะคะเราจะต้องปรับตัวอะไรบ้างนะคะก็คือเรื่องที่ต้องปรับตัวก็จะมีอยู่3เรื่องมั้งนะคะเรื่องที่1ก็คือเรื่องอากาศนะคะนะคะเรื่องที่2เรื่องอาหารนะคะเรื่องที่3เรื่องภาษานะคะอันนี้มาแชร์ประสบการณ์จากของตัวเองที่ได้ประสบมานะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นเรื่องอากาศเนาะเพราะว่าอากาศที่แคนาดาเนี่ยหนาวมากนะคะก็คืออย่างเราอยู่เมืองไทยเนี่ยคือร้อนใช่ไหมคะร้อนมากแล้วก็ร้อนมากๆอย่างเงี้ยเมืองไทยนะคะแต่ที่แคนาดาเนี่ยเขาก็จะมีหน้าร้อนอยู่3เดือนนะคะนอกนั้นก็หนาวนะคะหนาวมากๆนะคะที่สามีเคยบอกก็คือลบ60องศาก็คือหน้าหนาวของเขานะคะแล้วก็หิมะตกเยอะมากนะคะซึ่งมันแตกต่างจากเมืองไทยอย่างมากเพราะว่าการบินมาอยู่แคนาดาเนี่ยก็คือถ้าดูลูกโลกเนี่ยนะคะมันคือครึ่งซีกโลกเลยอะนะคะแล้วแคนาดาเนี่ยอยู่ติดกับอเมริกานะคะแล้วแคนาดาเป็นประเทศที่หนาวเพราะว่าอยู่ขั้วโลกเหนือติดกับเกือบขั้วโลกเหนือนะคะทีนี้อย่างอากาศเนี่ยอย่างที่ลูลีเคยเจอนะคะก็คือลบ43นะคะที่เคยเจอนะคะทีนี้ความหนาวเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงคือกว่าจะปรับตัวได้นะคะก็คือ 2-3 ปีอะค่ะตอนนี้อยู่มา5ปีแล้วเนาะก็เริ่มปรับตัวได้ละทีนี้ปรับตัวยังไงกับอากาศที่นี่นะคะเพราะว่าช่วงวันที่อัดวิดีโอเนี่ยนะคะเป็นสิ้นเดือนของเดือนกันยาก็คือเข้าฤดูซีซั่น4ก็คือฤดูใบไม้ร่วงละฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะคะที่แคนาดาก็จะเป็นลักษณะแบบใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีเหลืองสีแดงอย่างเงี้ยนะคะสวยนะคะก็คือหนาวเริ่มหนาวติดลบไหมยังไม่ติดลบนะคะก็อยู่ที่ประมาณเลขตัวเดียวโอ้ถ้าเช้าหนึ่งเนี้ยนะคะเช้าจะเลขตัวเดียวบางวันก็0องศาบางวันก็2องศานะคะบางวันก็3 4องศาอยู่อย่างเงี้ยนะคะพอไปบ่ายมาก็จะประมาณ12องศาถึง18องศานะคะนี่คือซีซั่น4คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะทีนี้การใส่เสื้อผ้าของที่เนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าฤดูซีซั่น4เนี่ยก็จะเป็นแบบกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวเสื้อแจ็คเก็ตที่ไม่หนามากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะประมาณนี้นะคะทีนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นฤดูหนาวก็คือวินเทอร์นะคะซีซั่นวินเทอร์โอ้โหทีนี้นะคะบอกเลยว่าหนาวมากคือหิมะแรกของทุกปีก็จะตกประมาณเดือนตุลาแต่ถ้าเป็นพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเนี่ยเป็น4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่หิมะตกเยอะมากแล้วก็หนาวนะคะหนาวติดลบเลยอ่ะติดลบไม่ใช่ติดลบน้อยๆเมืองที่อยู่เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าหนาวที่สุดอ่ะนะคะชื่อวินิเพกนะคะติดลบนะคะติดลบถึง40 50 60เลยลบขนาดนี้เลยนะคะเวลาไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็ต้องแต่งตัวอย่างเต็มบางทีเนี่ยคือประสบการณ์มาใหม่ๆนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะประมาณนั้น
มาปีแรกสามีพาไปซื้อของที่ห้างคัสโก้นะคะก็คือใส่เสื้อกันหนาวรองเท้าบูทผ้าพันคอหมวกคือเต็มที่อ่ะนะคะเป็นขนเฟอร์ขนหนาๆเลยอ่ะหนามากๆนะคะคือจมูกกับหูเนี่ยแทบจะหลุดถุงมือขนาดใส่ถุงมือแบบเขียวเลยแค่1นาทีในการขนของที่ซื้อมาแล้วก็เข้ารถเนี่ย1นาทีถึง2นาทีเนี่ยโอ้โหมันหนาวมากๆนะคะทีนี้เวลาซื้อเสื้อผ้าของฤดูหนาวอะเราไม่เคยอยู่เมืองหนาวเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องซื้อเสื้อผ้ายังไงก็บอกสามีเขาเป็นคนที่นี่เป็นคนแคนาเดียนนะเนาะก็เขาก็ซื้อให้เขาก็ซื้อเสื้อกันหนาวที่มันทนกับอุณหภูมิติดลบ40 50 60อะไรเงี้ยเขาก็ซื้อให้แล้วก็รองเท้าเนี่ยก็จะเป็นแบบขนเฟอร์หนาๆรองเท้าบูทนะคะสำหรับเดินในสโนว์นะคะโดนในหิมะเนี่ยแล้วรองเท้าเนี่ยรองเท้าบูทเขาก็จะมีเหมือนเข็มหมุดอ่ะอยู่ข้างล่างนี่ก็เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้แบบนี้เพราะเราไม่เคยอยู่เมืองหนาวสามีก็เลือกซื้อให้นะคะมันก็ใช้ได้จริงในการจะเดินกับบนสโนว์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหิมะตกมันก็จะทับกันเป็นปุยอ่ะเป็นปุยมันก็นุ่มรองเท้าพวกนี้ใช้ได้แต่ถ้าวันไหนมันตกแล้วมันอาจจะมีแดดมาสัก 2-3 วันหรือฝนตกบ้างเล็กน้อยเนี่ยหิมะก็จะเป็นแบบแข็งอ่ะไม่นุ่มละก็จะเป็นเหมือนน้ำแข็งอ่ะเหมือนไอซ์อ่ะเหมือนถนนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนน้ำแข็งเนี่ยเวลาเราเดินเนี่ยนะคะต้องระวังอย่างยิ่งรองเท้าบูทที่มีเข็มนะบางครั้งก็ยังแทบจะไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้เลยคือเราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งมันจะลื่นนะคะเหมือนสเก็ตไปเลยนะคะนี่คือฤดูหนาวนะคะคือไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่เมืองที่มันหนาวสุดๆแล้วก็ต้องแต่งตัวแบบยังหนาวมากอะไรอย่างเงี้ยนะก็นี่แหละค่ะก็คือประสบการณ์ที่เราจะต้องปรับตัวใช่มั้ยคะพอหนาวไปสักระยะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสักมีนาเมษาเนี่ยหิมะเริ่มละลายละประมาณ 2-3 เดือนแต่ก็ยังหนาวอยู่ยังหนาวอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณเลขตัวเดียวยังอาจจะติดลบบ้างแต่เป็นติดลบเลขตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสื้อผ้าที่ใส่ก็จะเป็นแบบบางลงมาหน่อยนะคะมีเสื้อผ้ามาจากเมืองไทยใช้ไม่ได้เลยนะคะจะมาซื้อที่นี่ต้องซื้อแต่ละเมืองแต่ละรัฐก็หนาวเท่ากันอีกที่แคนาดานะคะนี่แต่เมืองที่ลิลลี่อยู่เนี่ยเป็นเมืองที่หนาวมากๆนะคะหนาวเยอะกว่าเมืองอื่นก็เสื้อผ้าที่เอามาจากเมืองไทยนี่ก็คือเอาไม่อยู่เลยบางตัวก็หดบางตัวก็ใช้ไม่ได้ก็คือต้องมาซื้อที่นี่หมดเลยนะคะประมาณมีนาเนาะมีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะฤดูซีซันสปริงใช่ไหมคะมันเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นแจ็คเก็ตที่ไม่หนามากแต่จะบอกให้ว่าที่แคนาดาเนี่ยลมแรงมากคือถ้ามันหนาวมีแดดออกมันหนาวก็ไม่เท่าไหร่แต่มันมีลมบวกมาด้วยอย่างเงี้ยยิ่งวันไหนมีฝนตกโดยโอ้โหหนาวมากนะคะนี่แหละนะคะคือการปรับตัวกับอากาศอุณหภูมิที่เราไม่เคยได้พบได้เจอมาปีแรกตื่นเต้นมากอยากเห็นหิมะอยากเห็นนู่นเห็นนี่คือเราอยู่เมืองไทยเมืองร้อนมันก็ไม่เคยเจอเนาะก็พอเจอก็ตื่นเต้นออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยโอ้ติดลบ27ลูกสาวมาปีแรกจะให้ลูกสาวไปเจอสัมผัสแม่เอามาทำไมเนี่ยหนาวมากวันนี้ลบ27หนาวหูแทบจะหลุดจมูกนี่คือไม่รู้สึกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมือไม้นี่แข็งมากนี่แหละค่ะประสบการณ์นะคะที่จะต้องปรับตัวนะต่อไปเรื่องอาหารก็คืออาหารน่ะนะคะมันไม่เหมือนบ้านเราที่มีขายทุกที่ทุกแห่งในการที่จะหิวเมื่อไหร่แล้วออกไปอะไรอย่างเงี้ยที่นี่นะคะเวลาเขาซื้ออาหารมาเขาจะซื้อมาเยอะๆแล้วก็เก็บไว้เพราะว่าเขาหนาวนานไงคะเวลาออกไปวันมีหิมะเยอะๆเนี่ยขับรถไปอันตรายมากถ้าวันไหนมีพายุหิมะเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะปิดถนนเขาไม่ให้ออกไปเลยนะคะ
ก็เขาก็จะซื้ออาหารมาทีเดียวเยอะแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วเป็นเมืองหนาวอาหารก็ไม่ค่อยได้บูดไม่เน่าบ่อยนะเขาก็ซื้อมาอย่างเงี้ยแล้วก็ประกอบอาหารกินกันนะคะแล้วก็อาหารข้างทางไม่มีเหมือนเมืองไทยเพราะมันเป็นเมืองหนาวใช่ไหมคะเขาก็จะมีอาหารตามร้านแล้วแต่ละบ้านบางบ้านเนี่ยเขาจะมีประตู2ชั้นเพราะมันหนาวมากนะคะคือรีมาใหม่ๆเนี่ยยังสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติมันหนาวมากกระจกเขาไม่แตกเลยบ้านเขาสร้างยังไงแบบนั้นประตูแต่กระจกเขาทนความหนาวความมันไม่ร้อนมากแต่ก็ทนความหนาวบ้านเขาจะมีแบบเหมือนมันสร้างอ่ะมันจะมันตรงกลางมันจะเป็นเหมือนสำลีหรือเป็นอะไรปลูกให้มันอุ่นนะคะข้างๆก็จะเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่บ้านเขาจะสร้างเหมือนแล้วอาหารเนี่ยนะคะก็คือจานใหญ่มากคือกินไม่หมดอ่ะไปร้านอาหารนี่ไม่เคยกินหมดแล้วก็จะต้องเอากลับบ้านมาทุกครั้งนะคะแล้วมาปาปีแรกปีสองปีแรกกินอาหารของเขาแทบจะไม่ได้นะคะเรามาแคนาดาครั้งแรกด้วยอายุ49เงี้ยก็คือเรากินอาหารไทยมาตั้งแต่เกิดเนาะจนกระทั่งอายุ49เงี้ยพอมาเราก็เลยกินอาหารของเขาแทบจะไม่ได้เลี่ยนมันแบบไม่อยู่ท้องเลยอ่ะปีแรกๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ปรับตัวได้แล้วกินได้ละแต่กินไม่หมดอยู่ดีเพราะมันเยอะแล้วก็ขนมอะไรต่ออะไรก็ชิ้นใหญ่แล้วก็บางครั้งซ้ำๆก็จะทำคือที่บ้านเนี่ยนะคะก็จะสลับสามีกับลูกเด็กๆเขาก็กินอาหารไทยได้ก็จะสลับกันทำอาหารบางวันเราก็ทำอาหารไทยเขาก็กินได้แต่เขากินแบบไม่เผ็ดบางวันเขาก็ทำอาหารแคนาเดียนเนี่ยนะคะคือตอนนี้รู้แล้วว่าเราจะต้องกินอาหารแคนาเดียนยังไงให้ได้โดยที่เราไม่เลี่ยนอะไรเงี้ยก็คือดื่มไวน์ถ้าอยู่เมืองไทยการดื่มไวน์มันอาจจะเป็นโอ้โหอยู่หรูกินหรูอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่เป็นเรื่องปกติเพราะไวน์ของเขาเนี่ยเขาอยู่เมืองหนาวมันก็ต้องกินพวกแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะคะเบียร์หรือไวน์แต่เวลากินไวน์นะคะดื่มไวน์เราไปงานประตูปาร์ตี้อะไรนี้ก็จะดื่มไวน์ไวน์ของเขาไม่แพงฉะนั้นเวลาเรากินอาหารฝรั่งเนี้ยนะคะเราดื่มไวน์ไปด้วยมันจะมีประโยชน์กับเราแต่กินมากก็ไม่ดีกินแก้ว2แก้วโอเคมันจะทำให้ย่อยช่วยย่อยด้วยนะคะซึ่งเราอยู่ที่เนี้ยเราเคยกินข้าวเช้ากลางวันเย็นเราก็ไม่ได้กินข้าวเหมือนอยู่เมืองไทยคือเช้ากลางวันเย็นเพราะเรากินอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งมันไม่มีข้าวใช่ไหมคะทีนี้ท้องเราไม่เคยไม่ชินมันก็จะปั่นป่วนตกขับอะไรอย่างเงี้ยบางอาหารเช้าของเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าอาหารเช้าของเขาก็จะเป็นคอนเฟกต์กับนมอะไรอย่างเงี้ยเรากินอย่างนั้นมาใหม่ๆกินแบบนั้นขอโทษทีท้องเรามันไม่ชินกับนมฝรั่งกินมาตั้งแต่เด็กเนาะเราไม่ชินหูท้องพันปวนร้องกุกขักกุกขักทั้งวันหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าไม่เป็นไรเราอยู่ที่นี่มา5ปีกินข้าวนะคะกินข้าวมาก่อนไปทำงานกลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนี้ก็ได้แล้วไม่ต้องกินข้าวมื้อก็ได้กินวันนึงอาจจะกินข้าวมื้อนึง2มื้อก็ได้แล้วก็กินอาหารฝรั่งนะคะเนี่ยเวลากินอาหารฝรั่งนะคะเพื่อไม่ให้มันเลี่ยนหรือมันอะไรเงี้ยก็จะกินไวน์นะคะไม่ใช่ว่าปวดหรูอยู่หรูอะไรเงี้ยไม่คนที่นี่ก็กินกันปกตินะคะนี่แหละเรื่องอาหารมาแชร์ให้ฟังนะคะตอนนี้ปรับตัวได้แล้วกินได้ทุกชนิดนะคะอยากกินอาหารไทยเราก็ซื้อวัตถุดิบมาจากร้านเอเชียแล้วก็ทำกินได้ไม่เคยไปร้านอาหารไทยนะคะแรกไปอยู่ร้านครั้งสองครั้งแต่หลังจากนั้นมาไม่เคยไปเพราะว่าอะไรร้านอาหารไทยขายอยู่ที่นี่จะไม่เหมือนที่บ้านเรามันจะไม่เหมือนอาหารไทยที่เป็นรสชาติดั้งเดิมเหมือนเมืองไทยว่าก็ต้องปรับสูตรให้ขายให้ได้กับฝรั่งใช่ไหมคะก็จะไม่ค่อยถูกปากเราก็ส่วนมากก็จะทำกินเองถ้าไปร้านก็จะเป็นอาหารจีนอาหารแคนาเดียนอาหารอย่างอื่นซะเดี๋ยวนี้กินได้ทุกอย่างนะคะอร่อยด้วยตอนแรกโอ้หาความอร่อยไม่ได้เพราะไม่เคยกินมันไม่ได้กินแบบไม่ใช่ไม่เคยกินเคยกินแต่ทีนี้มันไม่ได้ชินไงมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมคะก็ตอนนี้ปรับตัวได้แล้วอ่ะต่อไป
เรื่องอากาศไปแล้วเรื่องอาหารไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรื่องภาษาทีนี้ภาษาเนี่ยเราก็ไม่ได้เก่งมากมายนะคะไม่ได้เก่งพอรู้มูปปาเนี่ยพอมาที่นี่โหฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกๆฟังไม่รู้เรื่องพูดเร็วมากแล้วทำยังไงอ่ะก็แต่งงานกับสามีเขาก็รู้ว่าเราภาษาไม่เก่งเนี้ยเขาคนที่นี่เขาไม่ว่ากันก็ไม่ถือไม่สาเขาไม่บูลลี่กันเวลาไปหาหมอหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่สามีก็จะเข้าไปด้วยแล้วก็จะบอกว่าไปหาหมอฟันไปหาหมอ family ไปหาหมอต่างๆที่ไม่ต้องอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าไปด้วยเขาก็จะบอกว่าภรรยาฉันน่ะภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่แข็งแรงนะขออยู่ด้วยเพื่อจะได้เป็น translate ไปให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะก็เคยถามสามีบอกตอนแรกฉันเป็นยังไงเขาบอกว่าดูเงียบมากอ่ะก็เงียบมาสิก็ไม่รู้จะพูดอะไรภาษาก็พูดไม่เก่งอะไรเงี้ยจะไปพูดอะไรได้แต่นะตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งนะคะก็เรียนกับของที่นี่เรียนฟรีเราเป็น PR เนาะเรียนฟรีไปปีนึงก็พอรู้เรื่องขึ้นแต่ก็ไม่ได้เก่งมากพอรู้เรื่องอะค่ะคุยได้ไม่ต้องทานเสลดไปหาหมอฟันก็บอกโอ้ภาษาอังกฤษอยู่ดีขึ้นแล้วนะแต่ฉันก็บอกหมอบอกแต่ฉันก็ยังต้องฝึกฝนอีกเยอะฉันพอฟังรู้เรื่องตอบได้ประโยคสั้นๆไปทำงานที่เดย์แคร์ก็ฟังเพื่อนร่วมงานรู้เรื่องตอบเขารู้เรื่องคุยกับเด็กบ้างเล็กๆน้อยๆพอรู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนี่แหละค่ะคือเรื่องที่ต้องปรับตัวนะคะสรุปนะคะว่าเราจะต้องปรับตัวกับอะไรบ้างเรื่องอากาศนะคะที่มันหนาวมากเรื่องอาหารที่ไม่ชินกับอาหารของเขาวัตถุดิบอาหารไทยก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้ที่จะซื้อที่ไหนแต่ตอนนี้โอเคปรับตัวได้แล้วกินได้ทุกอาหารทุกประเภททุกชนิดทุกประเภทนะคะอาหารไทยก็กินก็ทำกินเองนะคะถูกปากไม่ต้องกลัวละเรื่องภาษาก็คุยฟังก็รู้เรื่องคุยกับเขารู้เรื่องนะคะแต่ก็ไม่ได้เก่งมากก็นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่จะต้องปรับตัวเมื่อมาอยู่แคนาดาหรือใครที่คิดว่าได้สามีฝรั่งหรือต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศไม่ใช่แคนาดาอย่างเดียวเป็นประเทศอื่นเนี่ยนะคะก็ต้องปรับตัวอย่างนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะเป็นชีวิตเป็นประสบการณ์ของตัวเองที่มาแชร์ให้ฟังนะคะมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามมีอะไรก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ